ตอบชัดแอปทักษะออนรับคุยกับอดีตแฟนหนุ่มหมวดอ๋อหรืองานนี้จะมีลุ้นเป็นข่าวลือที่หนาหูพอสมควรเพราะเมื่อครั้งที่เลิกลากับอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ไปก็มีกระแสข่าวถาโถมเข้ามาอย่างมากมายทั้งประเด็นแมทสงกรานต์และล่าสุดกับประเด็นที่คุณแม่สาวสวยสุดสตรองแอปทักษะออนกับอดีตแฟนหนุ่มที่คบกันมานานเกือบ13ปีอย่างหมวดอ๋อล่าสุดทางสื่อไทยได้มีโอกาสเจอคุณแม่สายสตรองแอปทักษะออนที่งานอีเวนต์งานนี้ทางทีมงานก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวมาอัปเดตให้ชมกันค่ะซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะเธอเองก็ยังติดต่อกับหมวดอ๋อจริงๆเพราะฝ่ายชายเองก็ให้กำลังใจเธอโดยตลอดอีกทั้งแอปทักษะออนก็สนิทกับทางบ้านของหมวดอ๋อด้วยแต่อย่างไรก็ตามเธอเองก็ยังเคารพพี่อ๋อเป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งซึ่งสาวแอปยังได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้เธอไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องงานและเรื่องของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่และนั่นก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณแม่สายสตรองคนนี้อย่างน้อยมันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพี่น้องที่แสนดีกันไปแบบนี้ก็คงโอเคอยู่ใช่ไหมล่ะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ